เปิดใจเดียลองเคลียร์ประเด็นดราม่าเผยรสนิยมทางเพศที่ถูกใจเปิดใจเดียลองเคลียร์ประเด็นดราม่าเผยรสนิยมทางเพศที่ถูกใจแนะน้องๆที่อยากทำโอลี่แฟนขอให้บรรลุนิติภาวะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายกวางอาริสาหรือเดียลองเน็ตไอดอลสาวชื่อดังให้สัมภาษณ์กับโคบอยในรายการเลี้ยงชีพทางช่อง YouTube โคบอยคลัดเคลียร์ข่าวประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เจอเดียลองระบุว่าสำหรับอาชีพเซ็กครีเอเตอร์รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ควรมีเพื่อให้คนมีอารมณ์ที่ไม่มีแฟนเขาจะไปปลดปล่อยที่ไหนแต่ต้องควบคู่กับเซ็กเวิร์กเกอร์คนขายบริการทางเพศด้วยเพื่อให้คนได้ระบายแม้เมืองไทยจะยังรับไม่ได้ในเรื่องขายบริการแต่ทุกคนรู้หมดว่ามีส่วนเรื่องคดีความที่เป็นปัญหาในตอนต้นปียอมรับว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นโกบอยถามว่าอาชีพนี้ควรเปิดเสรีได้หรือยังเดียลองระบุว่าอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าอาชีพนี้มีอยู่เยอะมากและมีมานานแล้วแม้บางคนไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้และในไทยจะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางศีลธรรมส่วนตัวว่าเรื่องนี้ขัดกันถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้มาคอยรับรองอารมณ์ของผู้คนจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทั้งเรื่องการข่มขืนและการคุกคามทางเพศเพราะคนไม่มีที่ลงคอปิดกั้นและซุกเรื่องเหล่านี้ไว้ใต้พรมทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงขณะเดียวกันเดียลองยังตอบคำถามถึงคลิปหนึ่งที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้โดยระบุว่าที่เห็นว่ามี2อันนั้นมีอันหนึ่งเป็นของปลอมส่วนเรื่องที่ทำเซ็กครีเอเตอร์เป็นคนที่อยากทำและแฟนก็ยอมรับและสนับสนุนในจุดนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแน่นอนสำหรับรสนิยมทางเพศที่ถูกใจนั้นเดียลองบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนตนปกติแค่มีเซ็กอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็โอเคทั้งนี้ไม่ได้ถ่ายทุกครั้งที่มีเซ็กออกกล้องเพราะบางครั้งก็มีโมเมนต์อยากอยู่กับแฟนโดยเวลาถ่ายคลิปจะมีความเกรงและต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับว่าในอนาคตถ้าเลิกกับแฟนจะต้องลบคลิปพวกนี้หรือไม่ส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าคงไม่ลบส่วนถ้าจะมีคนใหม่ก็ต้องหาคนที่ยอมรับในเรื่องนี้ให้ได้ทั้งนี้เดียลองได้ทิ้งท้ายสำหรับเด็กๆที่อยากทำ OnlyFans ว่าอยากบอกว่าที่คนมองว่าทำแล้วรุ่งแต่จริงๆแล้วตนได้ทำอย่างอื่นมาก่อนคนเลยรู้จักเยอะไม่ใช่อยู่ตาสีตาสามารถทำแล้วดังเลยโอกาสค่อนข้างน้อยแล้วอยากแนะนำน้องๆว่าขอให้บรรลุนิติภาวะก่อนถ้าจะตัดสินใจทำและทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายในการทำเรื่องพวกนี้ส่วนตัวไม่ได้มีความสุขกับการทำตรงนี้ 100%เพราะยังมีอะไรที่ต้องให้คิดเช่นเรื่องสุขภาพจิตคนรอบตัวบางคนที่ไม่โอเคกับสิ่งที่เราทำไปคลอดเร็วเผยภาพแรกครอบครัวเอ็นดูน้องเลอาลูกสาวสายฝอมากๆพร้อมหน้าสามีอบอุ่นคลอดแล้วลูกสาวไอ้คุณแม่ป้ายแดงคลอดเร็วเผยภาพแรกครอบครัวเอ็นดูน้องเลอาลูกสาวสายฝอมากมากลุ้นคลอดธรรมชาติเมื่อวันที่10มกราคม66ล่าสุดวันที่11มกราคม66ไออภิสดาโพสต์ภาพแรกลูกสาวกับครอบครัวพร้อมข้อความด้วยว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อลีเลอาค่ะหนูออกมาวันที่10มกราคม23ด้วยน้ำหนัก 3.525สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะงานนี้ได้เห็นท่อนแขนชายหนุ่มประคองอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยพร้อมเซี่ยวหน้าชายหนุ่มท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงคนดังแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีกันรัวๆในอินสตาแกรมจำนวนมากทั้งป๋อมแป๋มคุณภาพปุกกี้กันปุงอิงแซมมี่แอรินแก้มบอยดาด้าเป็นต้น
พักดราม่ากระต่ายขับรถหรูอัปเดตบ้านใหม่หลังใหญ่เสร็จจะเชิญเอฟซีมาเต้นสองชีวิตดีๆนักร้องสาวพักดราม่ากระต่ายขับรถหรูอัปเดตบ้านหลังใหม่หลังใหญ่เสร็จแล้วจะเชิญเอฟซีมาเต้นเลยเป็นนักร้องสาวที่จอดดราม่ากันมาต่อเนื่องไม่ว่าจะขยับทำอะไรกระต่ายพันนิพาร้องเพลงทรงอย่างแบดร้องผิดก็โดนบูลลี่ทั้งเรื่องออกรถหรูครูไพบูลย์สามีซื้อให้ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าแม้เลขรถจะให้โชคหนักรับเน้นๆ6หลักมาแล้วล่าสุดขอพักกระต่ายพันนิพารับช่วงปีใหม่สดใสกับชีวิตดีๆเผยโมเมนต์ขณะขับรถหรูเปิดประทุนไปดูความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่พร้อมเผยข้อความด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตบ้านหลังใหม่เสร็จแล้วจะเรียนเชิญเอฟซีทุกคนเอฟซีบ้านกระต่ายมาเต้นหน้าฮานเด้อค่ะด้านแฟนคลับก็มากดไลค์กันรัวๆพร้อมทั้งคอมเมนต์บอกเตรียมรอเลยอาทิตย์ซ้อมเต้นรอแล้วซ้อมรอหน้าบุษนันตบฉลุยรอบแรกแบดมินตันมาเลเซียโอเพ่นบุษนันอึ้งบำรุงพันตบฉลุยรอบแรกด้วยการเอาชนะคริสตี้กิลมอร์มืออันดับ17โลกของสกอตแลนด์2เกมรวดทะยานผ่านเข้าสู่รอบ2แบดมินตันมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการแข่งขันแบดมินตันปิโตรนัสมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 43,350,000 บาทนับเป็นรายการใหญ่แรกของปีที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก BWUA ปรับยกระดับจาก World Tour Super 750และเพิ่มเงินรางวัลจาก 675,000 เป็น 1,250,000 เหรียญสหรัฐล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมเป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมืออันดับ10ของโลกลงสนามพบกับคริสตี้กิลมอร์ของสกอตแลนด์มืออันดับ17โดยสถิติการพบกันบุษนันแพ้เพียงครั้งเดียวในรายการมาเลเซียมาสเตอร์2016จากการพบกัน7ครั้งเกมนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุษนันเป็นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะคริสตี้กิลมอร์2-0เกม21-19 21-8ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเข้าไปพบกับงานหนักอย่างอากาเนะยามากูจิมืออันดับ1ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นหลังจบการแข่งขันครีมเผยว่าการแข่งขันวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกถือว่าพอใจกับการเล่นมีเรื่องของลมที่ต้องปรับตัวต้องปรับการออกลูกให้ดีขึ้นส่วนวันพรุ่งนี้ได้พัก1วันเพื่อจะเตรียมตัวเจออาการเนะในวันพฤหัสก็จะสู้อย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดThank you.